กลับมาจากโควิดนะครับก็โปรแกรมย้ายศึกไปอยู่เพชรบุรีละนะครับปืนกลหน่อยพี่ตอนแรกนี่ที่เคยพูดกับผม117แต่พอพี่กัดออกมานี่114ต่อ116ครับเราได้2ปอนด์ครับเอาเรื่องพี่กัดก่อนโฟกัสตรงนี้พี่มองว่าไงบ้างก็พอไหวนะครับคือทางลุงดาลัยเขามีน้ำใจนะครับเราก็ต้องมีน้ำใจครับนะเขาก็ปล่อยพี่มาใช่ครับเขาก็ปล่อยน้ำเขาก็บอกว่าน้ำหนักเขาทำได้111เขายังทำได้เลยแต่เราลงไปไม่ไหวนะครับเขามีน้ำใจเราแค่นี้ก็ต้องลงมาให้เขา116เราบีบเยอะไหมพอไหวครับพอไหวพอไหวนะครับที่ผ่านมาโควิดเนี่ยทำให้นักมวยอ้วนขึ้นไหมแล้วน้องหายไปไหนหรือเปล่าไม่ครับอยู่ที่ค่ายตลอดเวลาครับอยู่ที่ค่ายกันครบทุกคนเลยครับอยู่ในหูในตาดูแลตลอดครับผมเขาบอกเขาไว้ว่าคือคนละแวกเนี่ยเขากลัวนักมวยเขากลัวพวกเราจะเป็นโควิดกันครับเพราะว่ากระแสมันแรงมากนะครับที่คนวงการมวยติดกันเยอะนะครับก็เลยบอกเขาว่าให้ระวังและให้อยู่กันแต่ข้างในบ้านเรานะครับพอดีมันก็พอมีพื้นที่เด็กมันก็วิ่งเล่นบอลเล่นอะไรกันอยู่ในนี้ได้นะครับแล้วก็ทางพี่ก็เอาอาหารมาให้น้องๆให้พวกลูกๆกินกันนะครับเอาอาหารเอาอะไรมากันช่วงโควิดก็หายห่วงนักมวยต่อสุรัตน์อยู่ที่ตลอดครับผมอยู่ตลอดครับแล้วก็เรื่องของการร่างกายก็ออกกำลังกายตลอดตลอดครับครับผมไม่ต้องห่วงเจอรุ่งนาลายพี่มองยังไงบ้างนักมวยคนนี้เหนียวแล้วก็แหมเก่งมากครับรุ่งนาลายเก่งมากก็มีโอกาสชนะเหมือนกันต้องวางแผนไปดีๆนะครับเราต้องวางแผนดีๆคร่าวๆนี่เขาก็แข้งขวาครับนะครับเดินเข้าไปยังคือมีจังหวะดักเสียบวงในก็มีตีครับครบเครื่องนะครบเครื่องเลยใครจะเดินเข้าหากันเนี่ยคู่นี้ก็คงต้องเป็นเรานะคงต้องเป็นเราต้องเดินปกติเราเป็นมวยถอยนะครับเราทีมเยือนทีมเยือนต้องเดินหน่อยเที่ยวนี้ไปเดินไปเดินใส่เลยครับไม่ผิดทรงเหรอตื่นกลเขาก็ชกได้นะครับเขาเดินก็ใช้ได้นะครับเห็นจุดตรงไหนบ้างที่เป็นช่องที่จะชนะเขาก็มองอยู่ว่าเราต้องมีต้องชวนแรกชวนแรกนะครับไปรอจังหวะแรกแข้งกันทีละแข้งไม่ได้กินเขาแน่นะครับเราต้องแรกแล้วต้องออกให้เร็วออกให้หนักกว่าเดินเข้าใส่แข้งต้องเดินเข้าใส่ใช่ครับครับก็ต้องมีหมัดแน่นอนหมัดมีนี่ต้องมีแน่นอนเพราะว่าตอนนี้นโยบายในค่ายคือครับต้องหมัดครับต้องปรับมาเป็นมวยหมัดกันทั้งหมดเพราะผมชอบนะครับคือดูแล้วมันสามารถหมัดนี่สามารถพลิกเกมได้ทุกเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นรองเยอะๆยังไงก็ตามก็จะเป็นอาวุธที่ช่วงยกต้นๆเนี่ยควรจะใช้เยอะๆใช่ครับใช่ครับใช่ไหมครับครับผมเดินเข้าใส่แน่นอนครับนะครับผมแล้วที่เขาน่ากลัวนี่พี่ไม่กลัวไม่กลัวทุกอาวุธไม่กลัวไม่กลัวครับประเดิมสวยเมื่อย้ายสุดใหม่ครับต้องพยายามทำให้ดีที่สุดอาชงอาชีพพี่ครับก็บอกเด็กเอาไว้นะครับว่าหลังจากโควิดมาเนี่ยเรารู้ว่าแน่นอนค่าตัวต้องน้อยลงครับแน่นอนนะครับก็คือได้มาเท่าไหร่เนี่ยก็คือให้เด็กนักมวยเขานะเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยเป็นอยู่ในช่วงที่ว่าคือเป็นการปรับเปลี่ยนกันที่ภาษาทางภาษาใหม่เขาเรียกว่า new normal นะใช่ครับเราเองเราก็ต้องเข้าใจทุกอย่างมันเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับอันนี้ก็คือต้องให้โอกาสนักมวยเขาคุณทำได้ดีผมให้แน่นอนนะครับขอให้ทำให้ดีทำให้ดีครับผมนะครับก่อนหน้านี้อาชีพอะไรไปแล้วบ้างครับสกบัตรอันนี่ปืนคนนะครับก็บ้านกับที่ดินนะครับพอดีผมทำเกี่ยวกับซื้อที่ดินมาแล้วก็จัดสรรขายนะครับก็คือทั้งบ้านทั้งที่ดินเลยนะครับก็คือให้เขาก็แบ่งแปลงตัดแปลงให้เขาไปนะครับฝากอะไรกับแฟนมวยเลยครับพูดถึงคู่มวยคู่นี้นะปืนกลกับลุงอะไรครับก็ฝากติดตามนะครับปืนกลไปเที่ยวนี้ก็ต้องมีอาวุธเด็ดไปแน่นอนนะครับทางค่ายไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับไม่ได้นิ่งเฉยว่าขึ้นไปชกหรือว่าย้ายศึกแล้วเราจะชกแบบเดิมๆไม่ใช่ไม่ได้เราต้องพัฒนาขึ้นตลอดนะครับครับอันนี้คือเจตนารมณ์ของผมนะครับปืนกลเองเข้าใจเขาใช้ได้นะครับเขาไม่กับโยธินเขาก็ยังชกมาแล้วนะฮะกับพระจันทร์ฉายเขาก็ชกมาแล้ววันฉลองก็ชกมาแล้วเห็นว่าเด็กๆเคยชนะมาด้วยครับเห็นตัวเขาบอกว่าเขาเคยเดินทางไปชกกับลุงนารายณ์ที่อีสานโคราชที่อีสานนะครับครับครับผมอ่ะเดี๋ยวรอติดตามนะครับความมั่นคงใจของเสียสุรัตน์ทัพทิมนรินทร์นะครับคู่มวยระหว่างปืนกลที่จะเจอกับลุงนารายณ์ครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ